วันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเข็มขัดมาสเรเดียนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะรวมถึงเข็มขัดแห่งอนาคตด้วยค่ะHero สามารถติดตาม Dark Shah Hero ในทาง Facebook YouTube และ IG ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่ะค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Dark Shah Hero กันอีกแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเข็มขัด Smart Raider กันค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตค่ะที่ติดตามแฟนเพจ Dark Shah Hero ใช่ไหมคะก็จะเห็นได้นะคะว่าทางเพจเราเนี่ยได้ทำนีฟนะคะเกี่ยวกับเข็มขัดมาสเตอร์เดอร์นะคะแม้ตั้งแต่ DX จนถึงเข็มขัดแห่งอนาคตกันค่ะว่าโอ้เดี๋ยวนี้นะเข็มขัดเนี่ยมันไปไกลกว่าที่คุณคิดเอาไว้มันทำได้นอกเหนือจากการมีแค่แสงสีเสียงนะคะแต่ว่าก่อนจะมาเกริ่นถึงอนาคตค่ะเราพูดถึงอดีตดีกว่าว่าตอนนี้เข็มขัดมาสเตอร์เดอร์ของเราเนี่ยมันมีประเภทอะไรบ้างนะคะประเภทเข็มขัดต่างๆมาสเตอร์เดอร์นะคะก็จะมีหลายประเภทด้วยกันค่ะเช่น DX CS Compete Selection นะคะแล้วต่อมาก็ได้พัฒนาเป็น Compete Selection Modification นะคะแล้วต่อมาก็คือเป็นเข็มขัดแห่งอนาคตนะคะที่อันเนี้ยยังไม่ได้มีการจำหน่ายนะคะแต่ว่ามีคลิปออกมาโปรโมทเป็นภาพโชว์แสดงสินค้านะคะเดี๋ยวหนูจะมาพูดถึงก่อนนะมันคืออะไรบ้างแล้วก็มันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันเลยค่ะ DX หรือ Dirac ก็คือของทั้งหมดนะคะก็คือเป็นของ DX ค่ะอันนี้เป็น DX นะที่พอที่หนูจะมีบ้านนะคะเอาเลยค่ะก็แรกเริ่มนะDX นะเข็มขัดจะมีไซส์ที่ขนาดเล็กนะคะเพราะว่าไว้ขายสำหรับเด็กๆนะคะสายมันก็จะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่ไม่พอเป็นคนอ้วนสายก็จะลำบากหน่อยนะคะก็แรกเริ่มนะDX ตั้งแต่คูก้าจนถึงอากิโตะนะคะก็สายยังจะเป็นสายรัดอยู่นะคะแล้วต่อมานะ DX ก็เริ่มพัฒนาเป็นเข็มขัดแบบมีรูให้ใส่นะคะถอดออกได้นะคะเริ่มถอดหัวเข็มขัดได้นะคะก็มันมีทั้งถอดได้ข้างใดข้างหนึ่งเนาะหรือว่าถอดทั้งสองข้างก็ได้เนาะแบบที่เราเห็นในปัจจุบันมาลองฟังเสียงดีกว่าค่ะนี่นะคะโอ้ถอดยากอันนี้นะคะคือปัจจุบันนะคะที่เขาทำกันอยู่นะที่แบบถอดได้สองข้างที่เราเห็นกันนะก็เป็นสายนี้เดี๋ยวใช่ไหมเขาอยากจะคอสเพย์เนาะเขาก็ต้องทำสายนู้ขึ้นมานะคะอยากที่โอเคนะพอมีเสียงแปลงบ้างบ้างแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์ต่อสู้บ้างค่ะอย่างเช่นนี้นะชิ้นอ๋อ
นี่คือวิธีของฉันเลยนะแล้วก็ดีก็ยังทำดาบมาให้ด้วยนะคะก็ดาบก็จะไม่ยาวมากเนาะก็เพราะว่าเขาพูดว่าพอเด็กซื้อไปแล้วนี่อาจจะไปทำร้ายก็ได้ก็เลยต้องสั้นไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานท่านนะคะแล้วก็มีเสียงตามซีดีนะที่เขาให้มาYes. Yeah. ตัวแทนแห่งดวงใจจะลงทันแอย่างที่รู้กันนะคะว่าเดี๋ยวนี้นะคะ DX ก็มีลูกเล่นหลากหลายมากมายนะคะของอาวุธต่างๆก็เริ่มมีการแยกขายเสื้อนี้เพิ่มอาวุธอันนี้อะไรเงี้ยนะนี่มันเป็นการตลาดของบันไดแท้ๆเลยนะนี่มันเป็นความผิดของใครความผิดของบันไดแต่ว่ายังซื้อไหมซื้อค่ะนะคะของ DX นะก็อาจจะคิดว่าอาจจะมีแค่แสงสีเสียงแล้วก็ไฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะ DX ก็ยังมีเสียงนักแสดงเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะแต่ต้องเป็นของพวก limited edition อะไรอย่างนี้นะของแบบมันเป็นบางชิ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นตัวล่าสุดนะคะอย่างเข็มขัดท่านโอมาจิโอนะคะที่เป็นราชานะคะก็จะมีเสียงนักแสดงแทรกเข้ามาด้วยค่ะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเข็มขัดเนาะแล้วก็กระแสเนาะที่ก็อาจจะทำใส่บ้างไม่ใส่หรือเข็มขัดนิโอนะคะจะเป็นเข็มขัดที่ไม่ใช่ DX หรือ CSM นะคะเพราะว่าตอนแรกกะว่าเขาจะออกเป็นแบรนด์ CSM แต่ว่าเขาเอาแบรนด์นี้ออกก็เลยเป็นเขาเรียกมันว่าขนาดที่ใกล้เคียงกับ CSM ค่ะแล้วก็ในส่วนของ DX นะคะก็ยังมีแยกปีกนะคะก็มีเฮนชิงซีรีส์นะคะแล้วก็ DX Legendก็นะคะก็เดี๋ยวมาพูดถึง DX Legend ก่อนนะ Legend นี่ก็จะเป็นเข็มขัดเนาะแล้วก็สายเหมือน DX ปกติเลยแต่ว่าจะมีปุ่มข้างบนที่กดไว้ทำให้มีสีแปลงร่างขึ้นนะคะแล้วก็อีกแบบที่เป็นอะไรนะเห็นจริง Series Bell นะอันนี้ก็จากว่าให้เข็มขัดมาเส้นหนึ่งนะแล้วก็มีหน้าเปลี่ยน3หน้านะคะก็แล้วก็มีสีแปลงร่างหน่อยนะคะก็ทำนองนี้ค่ะสำหรับ DX อันนี้นะคะ CS หรือ Complete Selection เราจะมาพูดถึง Complete Selection ที่เรียกง่ายๆว่า CS นะก็อันนี้นะต้องขอโทษจริงๆว่าพอดีว่าไม่ได้สะสม Complete Selection นะคะหนูก็เลยไม่มีของจะมาให้ดูได้แต่ว่าก็พอจะอธิบายได้ค่ะว่าก็ Complete Selection นะคะก็จะพัฒนาไปอีกนะคะก็จะเป็นสายที่แบบว่าปรับให้ผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้นะคะเริ่มแบบว่าสายยืดหยุ่นได้ปรับขนาดได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ Composition ก็จะมีโลหะผสมอยู่ก็จะออกหนักๆหน่อยแต่เสียงจะไม่ค่อยหวือหวามากค่ะแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดรายละเอียดก็จะสวยงามใกล้เคียงกับซีรีส์มากขึ้นค่ะเข็มขัดก็จะมีทั้งแบบเป็นหนังบ้างพลาสติกบ้างนะคะก็หนังก็อย่างเช่นคูก้าโอก้านะที่เป็น Complete Selection นะแต่ว่า Complete Selection ก็จะมีอะไรบ้างนะมีคูก้าริวคิไปฮิบิคิเดนโอเนาะประมาณนี้นะรวมถึงเข็มขัดยุคโชวะด้วยค่ะเช่นอิจิโงส่วนนะคะก็จะใกล้ๆเคียงกับCompetition Modification นะคะ Pre-Selection Modification หรือ CSM ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึง Compet-Selection Modification กันนะคะก็เป็นปัจจุบันที่ไลน์นี้กำลังโด่งดังนะคะแล้วก็กำลังทำเรื่อยๆก็นะคะสำหรับ Complete Selection Modification นะคะก็จะแพ็กเกจใหญ่มากแล้วก็
กล่องสวยงามนะคะแล้วก็ทำหน้าตาพร้อมตัวละครไปดูตัวเข็มขัดกันดีกว่าค่ะพูดวิวัฒนาการของเข็มขัด CSM นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มจากเส้นนี้เลยนะคะก็ CSM มาเริ่มทำซีรีส์แรกคือซีรีส์ของคาบุโตะเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารายละเอียดคือเหมือนในซีรีส์มากๆแทบจะแบบเป๊ะเลยอ่ะแล้วก็รวมถึงเสียงก็ที่ขาดหายใน DX ก็จะเพิ่มมาใน CSM นะเหมือนในซีรีส์ทำมาลาย CSM ก็จะให้เสียงเกือบหมดเลยนะคะยังไม่หยุดพัฒนาเนาะCSM ก็เริ่มว่าเข็มขัดก็เริ่มจะมีเสียงของนักแสดงแทรกเข้ามานะคะรวมถึงแบบไฟอะไรที่อยู่ตามคลิปอะไรก็ให้ไว้หมดเลยค่ะเฮนชิงคุยกับทักคงดีกว่าค่ะก็นะคะก็เข็มขัดก็เลยพัฒนามีเริ่มมีเสียงของนักแสดงเข้ามาค่ะเข็มขัดก็เริ่มมีเสียงเพลงเข้ามาในเข็มขัดนะคะอีกทั้งก็ยังมีเสียงนักแสดงหลากหลายมากมายนะคะดูกันเลยคราวนี้ก็จบไปกับเข็มขัดของ CSM แล้วนะคะทั้ง CSM ก็ยังมีพวกที่แบบที่เขาใช้อาวุธดาบใช่ไหมคะก็ทำดาบให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมมากที่แบบใกล้เคียงกับซีรีส์มากอาจจะไม่ได้ยาวสะใจขนาดนั้นนะคะแต่ก็ยาวระดับนึงเลยละค่ะพอเหมาะกับพวกคอสเพลย์นะคะก็ต้องขอบคุณ CSM จริงๆที่ทำให้กับเราแล้วก็หวังว่าอนาคตจะให้ดาบมาเยอะๆนะคะทั้ง CSM ก็เริ่มพัฒนามีโปรเจคเตอร์ให้ทำให้เกิดโฮโลแกรมออกมาได้ค่ะค่ะคราวนี้เราก็มาถึงกับหัวข้อและสุดท้ายนะคะกับเข็มขัดแห่งอนาคตค่ะ Future Henshin นะคะก็มีการจัดแสดงโชว์ในงาน Henshin นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบแปลกตามากนะก็อย่างแรกเลยนะคะเข็มขัดแห่งอนาคตเนี่ยมันมีแสงที่แบบโหอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกทั้งยังปล่อยควันได้ด้วยค่ะโอ้ก็นะถ้าสมมุติว่าแปลงร่างเป็นโฟเซ่อย่างเงี้ยแล้วก็มีควันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ได้นะกับเข็มขัดแห่งอนาคตอันเนี้ยก็แล้วก็เข็มขัดอันแห่งอนาคตนะเห็นว่าถ้าเราทำท่าแปลงร่างโฮโลแกรมก็จะออกมาทำตามที่เราต้องการค่ะนั่นก็คือเข็มขัดแห่งอนาคตค่ะก็ตอนนี้ข้อมูลยังไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยค่ะอีกหน่อยมันจะแปลงร่างได้ไหมเนี่ยนะอันนี้ก็คือเข็มขัดแห่งอนาคตค่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะถ้ามีออกมาคุณอยากจะซื้อหรือเปล่าล่ะคลิปนี้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เรื่องราวเข็มขัดมันเป็นอะไรที่ยาวนานมากเลยนะแล้วก็เป็นจุดขายของไรเดอร์เรานะฮะ
เข็มขัดมันต้องของมันต้องมีมันมีเสียงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ใครเป็นนักสะสมเข็มขัดยังไงก็สู้ๆนะคะคุณชอบแบบไหนก็เก็บแบบนั้นเลยค่ะความชอบส่วนตัวของเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามดักช่าฮีโร่ในทาง Facebook YouTube และ IG